วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเป็ดอาบน้ำใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนม UST รสจืดคนให้เข้ากันเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกมาเป็น50กรัมเติมสีผสมอาหารสีเหลืองคนผสมให้เข้ากันหยอดวุ้นสีเหลืองลงในพิมพ์วุ้นเป็ดบริเวณปีกพักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวเติมวุ้นนมให้เกือบเต็มพิมพ์วุ้นเป็ดหยอดวุ้นสีเหลืองบริเวณส่วนปากเป็ดเติมวุ้นนมจนเต็มพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวแล้วนำออกจากพิมพ์ตักวุ้นนมที่เหลือลงในแก้วพลาสติกประมาณ 1/4 ของแก้วพักไว้ให้เย็นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีฟ้าคนผสมให้เข้ากันแล้วเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นน้ำทะเลลงในแก้วพลาสติกที่รองด้วยวุ้นนมประมาณ 3/4 ของแก้วจากนั้นวางวุ้นเป็ดที่เตรียมไว้ลงในวุ้นน้ำทะเลใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายตกแต่งเป็นตาเป็ดพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวจัดวุ้นเป็ดอาบน้ำลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นเป็ดอาบน้ำเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก